นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น บัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิทุกๆคนเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายตั้งตัวให้เที่ยงตรงหลับตาตั้งใจภาวนาพุทโธในใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในไม่ให้จิตใจคิดฟุ้งซ่านไปภายนอกสิ่งใดมันล่วงเลยมาแล้วซึ่งเป็นอดีตการก็ให้มันล่วงเลยไปไม่ต้องไปคิดนึกเอามาปรุงแต่งในเวลาภาวนาในเวลาปัจจุบันนี้ส่วนดีชั่วอะไรซึ่งมันยังอยู่ข้างหน้าอนาคตการก็ยกให้เป็นเรื่องของอนาคตข้างหน้าโน้นไม่ต้องไปปรุงแต่งเอามาคิดนึกในเวลานี้เวลาปัจจุบันเป็นเวลาปฏิบัติธรรมะเป็นเวลาฟังธรรมเป็นเวลาปฏิบัติบูชาภาวนานึกบริกรรมพุทโธในใจพุทโธพุทธะชื่อว่าผู้รู้พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้รู้ผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองผู้ละกิเลสความโกรธความโลภความหลงได้หมดสิ้นจึงได้นามว่าพุทโธพุทโธพุทธะนี้เป็นความหมายพระพุทธเจ้าละกิเลสได้หมดสิ้นละกิเลสพร้อมทางวาสนาหรือว่าละกิเลสได้ดีที่สุดไม่มีใครในโลกนี้ทั้งเทวดาและมาเทวดาอินพรหมจะตรัสรู้เหมือนพระพุทธเจ้าไม่มีได้แค่ว่าฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประพฤติตามปฏิบัติตามจึงได้ความรู้ความเข้าใจจึงได้บรรลุมรรคผลตามพระพุทธเจ้าไปวิชาปัญญาความสามารถอาถรรพ์ที่จะเอาชนะกิเลสในจิตในใจในตัวของคนเราแต่ละบุคคลนั้น เป็นสิ่งสำคัญอะไรไม่สำคัญกับเอาชนะกิเลสในหัวใจหรือว่าละกิเลสในใจให้ออกไปได้ไม่ให้กิเลสความโกรธมันมาตั้งบ้านตั้งเมืองอยู่ในหัวใจไม่ยอมให้กิเลสความโลภโลภจิตมาตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ในหัวใจไม่ยอมให้กิเลสความหลงมาตั้งบ้านตั้งเรือนตั้งวัดตั้งวาอยู่ในหัวใจดวงจิตดวงใจจะต้องตั้งขึ้นมาในหลักปัจจุบันเลิกได้ละได้ภาวนาได้ก็ได้ในปัจจุบันจะไปได้ในอดีตได้ในอนาคตไม่มีพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปพระองค์ก็บำเพ็ญในปัจจุบันในชาตินั้นนั้นในภพนั้นนั้นในเวลานั้นนั้น
บุญบารมีก็แก่กล้าเต็มขึ้นมาโดยลำดับผลที่สุดก็เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าได้มาตรัสรู้ในโลกเราเกิดมาก็ได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นวัดวาศาสนาพระภิกษุสงฆ์สามเณรผ้าขาวนางชีแสดงตัวเป็นนักบวช เมื่อเราเห็นหลักฐานพยานอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอย่างอื่นที่จะมาสงสัยอีกเพราะหลักฐานนั้นย่อมเป็นเครื่องแสดงถึงความจริงของจริงถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกพระพุทธรูปก็ไม่มีพระสงฆ์สาวกก็ไม่มีนักบวชนักบ้านที่ปฏิบัติภาวนาก็ไม่มีแต่นี่มันมีปรากฏให้เห็นมีอยู่ทั่วไปอย่างเมืองไทยประเทศไทยทั้งประเทศนี่แหละจะมีสิ่งที่แปลกประหลาดกว่าประเทศอื่นๆประเทศอื่นไม่มีประเทศไทยมีเกี่ยวโยงถึงพระพุทธศาสนาพระพุทธรูปนั้นมีอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าถ้ามีอยู่ประเทศอื่นอย่างว่าประเทศอินเดียเมื่อสมัยศาสนาอิสลามเข้ามาเขาทุบเขาต่อยเขาตีคอหักแขนหักขาหักจมูกปากหน้าตาไม่เป็นหน้าดูล่ะตกมาสมัยนี้รัฐบาลอินเดียก็สร้างพิพิธภัณฑ์ไว้เก็บมาไว้ทั้งแตกๆหักๆอย่างนั้นแหละแต่พระพุทธรูปในเมืองไทยก้าวหน้าไปสมัยโบราณกรุงศรีอยุธยากรุงเก่าส่วนมากก็มักจะมีพระศิลาแรงพระหินหินแดงบ้างหินปนทรายบ้างแกะสลักเมื่อตกมาสมัยนี้หล่อเป็นทองใหญ่โตมโหฬารเป็นปางต่างๆให้ปรากฏการอยู่ประเทศอื่นเมืองอื่นมันไม่มีหาดูได้ยากหรืออย่างว่าผ้าเหลืองผ้ากาสาวพัดผ้านุ่งห่มของนักบวชธงชัยพระอรหันต์ผ้าย้อมฝาดอย่างที่เราเห็นไปวัดก็เยอะแยะเต็มอยู่ในวัดผ้าเหลืองนี้เข้าไปในตลาดลาดลีผ้าเหลืองเต็มไปหมดมีขายในตลาดเมืองอินเดียไม่ต้องไปหามันไม่มีเมืองไทยเรามีมันแสดงให้เห็นว่าเมืองไทยน่ะเป็นเมืองพุทธศาสนาอย่างแท้จริงอัฏฐบริขารเครื่องบวชเนนบวชพระมีสมัยนี้ยังมีความเจริญก้าวหน้าไปถึงว่ามีกรดกรรมฐานแต่ก่อนยังไม่มีกรดกรรมฐานกรดกรรมฐานมีสองแบบ
แบบในที่แจ้งที่โล่งแบบแขวนต้นไม้แต่ก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีแต่ก่อนนั้นทำพอใช้เอาพอใช้แต่ละองค์ก็พอแล้วสมัยนี้ไม่เฉพาะใช้ทำขายมีผู้ซื้อนั่นแสดงถึงว่าสิ่งที่เมืองอื่นประเทศอื่นไม่มีเมืองไทยเรามีนักบวชทั้งหลายก็เรียกว่าเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างใกล้เข้าพรรษาก็มีนักบวชตั้งใจบวชแต่ว่าบวชแล้วก็ตั้งใจให้ดีการบวชนั้นให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลให้ใจเรามั่นคงเหมือนพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าบวชศึกบวชไม่ได้ทำศาสนาให้เสื่อมบวชก็ให้ดูพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ยังมีชีวิตจิตใจโปรดสัตว์อยู่พระองค์ก็เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดจนนิพพานลูกแตกนามดับท่านไม่ได้ศึกหาลาเพศอย่างพระสงฆ์สามเณรสมัยนี้จึงจำเป็นต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่เรานึกว่าพุทโธพุทธะจิตใจพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีจิตใจเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสไม่หลงไหลไปตามอำนาจกิเลสทางตาได้แก่รูปกิเลสทางหูได้แก่เสียงกิเลสทางจมูกได้แก่กลิ่นกิเลสทางลิ้นได้แก่การกินกิเลสทางกายได้แก่โผฏฐัพพะสิ่งที่มาถูกต้องร่างกายกิเลสทางใจได้แก่ใจฟุ้งซ่านลำคาญไม่สงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจงรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจพุทโธพระพุทธเจ้านี่เป็นที่พึ่งของเรานัตถิเมสรณังอันยังพุทโธเมสรณังวลังเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งจริงๆเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชาได้6พรรษาจึงได้ตรัสรู้6พรรษาท่านก็ไม่ไหวหวั่นพลันถึงภาวนาทำความเพียรไม่ท้อถอยจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยิ่งแก่กล้าสามารถขึ้นไปตัดได้ขาดจริงๆไม่ใช่อย่างเพียงแต่ว่าบวชเป็นประเพณีเวลาเข้าพรรษาแล้วบวชออกพรรษาแล้วศึกอันนี้เพิ่นว่าเป็นประเพณีเห็นเพิ่นบวชก็บวชเห็นเพิ่นศึกก็ศึกไม่แน่นอนกลองในใจของเราทุกคนไม่ว่าบวชขาวบวชเหลืองบวชชีบวชพระบวชเนนเหมือนกันหมดก่อนที่จะบวชทุกองค์ทุกคนท่านให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของของศาสนาให้ระลึกถึงพระธรรมให้ระลึกถึงพระสงฆ์ที่มีหลักไว้พุทธังธัมมังสังฆัง
นีบททุติตติคือให้ถึงคุณพระพุทธเจ้าจริงๆดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าว่าท่านบวชมาแล้วท่านทำอะไรท่านปฏิบัติอะไรท่านละกิเลสกองไหนแล้วผลที่สุดท้ายท่านได้อะไรรู้อะไรเข้าใจอะไรเราผู้มาบวชมานั่งสมาธิภาวนานี่แหละเรียกว่าบวชกายแล้วพอเป็นพิธีการต้องบวชใจด้วยตนเองจิตใจของเราทุกคนนั้นไม่ใช่อุปัชฌาย์อาจารย์บวชให้เป็นเรื่องจิตใจของตัวเองบวชคือพินิจพิจารณาให้เห็นแจ้งในทุกสมุทัยนิโรธมรรคเมื่อจิตใจเห็นทุกข์เห็นโทษจิตใจมันก็สงบระงับภาวนาได้ถ้าจิตไม่เห็นทุกข์มันไปเห็นว่าเป็นความสุขก็อยู่ไม่ได้วุ่นวายจะหาเอาแต่ความสุขภายนอกทั้งที่ทุกคนมันก็ผ่านกันมาความสุขภายนอกนั้นไม่ยั่งยืนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกข์ไม่เที่ยงทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเวลาภาวนาเวลาบวชเรียนเขียนอ่านประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญกุศลจะต้องรวมกำลังตั้งใจลงไปให้มั่นคงหนักแน่นเอาจนถึงขั้นบวชได้ตลอดชีวิตเอาตายว่าแต่ไม่ตายไม่ยอมไม่ใช่บวชฆ่าให้มันตายบวชนั่งภาวนาปฏิบัติบูชา อันตายและเกิดมันเป็นเรื่องของขันเป็นเรื่องของโลกประขันเมื่อมันแก่ชราไปแล้วมันก็ตายแล้วแก่หรือไม่แก่มันก็ตายได้โลกประขันนี้มีภัยอันตรายมากเมื่อถึงเวลาปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาท่านจึงให้ตั้งสัจจะอธิษฐานใจของตนลงไปว่าจะตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งกายทั้งรูปขันธ์นี้ด้วยทั้งวาจาวาจาก็ไม่พูดในสิ่งที่ไม่ได้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์พูดกล่าวแต่ในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ใจก็ไม่คิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นนึกเจริญภาวนาพุทโธอยู่ในใจมัดจิตใจให้อยู่ภายในให้สงบระงับตั้งมั่นจริงๆไม่ยอมให้อำนาจฝ่ายต่ำเข้ามาทับถมจิตใจมันจะลุกขึ้นภาวนาจะต้องมีเหตุปัจจัยบ้างมีพระขังกันโอนองค์หนึ่งท่านเดินภาวนาทุดงไปถึงบ้านหนึ่งเมืองหนึ่งมีพวกพ่อค้าพาณิชย์ผ่านมาแต่มีคนหนึ่งเป็นอุบาสกมีศรัทธาเมื่อเห็นท่านองค์นั้นเข้ามาบิณฑบาตในบ้านในตลาดเกิดศรัทธาขอนิมนต์จะตักบาตรจะใส่บาตรให้ถวายขอนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ยืนอยู่เสียก่อนถ้าไม่นิมนต์ท่านก็จะเดินเรื่อยๆจะหาท่านไม่พบมนต์ไว้ยืน
รอโยมจะหาซื้ออาหารและบิณฑบาตถวายเท่านี้แหละจะไม่ให้อดหลวงพี่หลวงพ่อเพิ่งกับเมตตายืนภาวนาพุทโธอยู่แกก็วิ่งเต้นเข้าออกในตลาดจัดแจงอะไรต่อมิอะไรจะตักบาตรเป็นการใหญ่ซื้อนั่นมาก็ยังไม่พอใจซื้ออย่างนี้มาก็ยังไม่พอใจพระท่านก็มองเห็นโยมว่าเอตาคนนี้ถ้าจะเอาจนหมดกระเป๋าแล้วมั้งเทกระเป๋าแล้วเนี่ยซื่อไม่ถอยตักบาตรได้แล้วก็มาใส่บาตรยังมนต่ออยู่เอาจนเต็มบาตรเงินที่จะไปค้าขายเงินที่จะไปใช้ข้างหน้าเพิ่นยอมเสียสละเอาบุญลูกเดียวหลวงพ่อองค์นั้นก็เวลานั้นยังไม่ได้เป็นพระอรหันตายังเป็นพระปุถุชนอยู่เห็นยอมคนนั้นทำจริงๆเอาจริงๆจนหมดสตางค์ก็หมดยกมาถวายจนหมดจนสิ้นอาหารการบริโภคท่านก็เกิดศรัทธาขึ้นมาแหละเนี่ยเรานี่นะภาวนามาก็หลายปีบวชมาก็หลายปีแล้วก็ยังไม่ได้สำเร็จมรรคผลแม่โสดาก็ยังไม่สำเร็จสำเร็จแต่โสดาขวดก็เกิดมานะขึ้นมาวะเนี่ยตั้งใจอ่ะเอาตอนนี้ไปถ้าหากว่าเราทำความเพียรละกิเลสในจิตในใจไม่หมดไม่สิ้นจะไม่ต้องนอนมันท่านว่าหลังจากได้อาหารและบิณฑบาตแล้วท่านก็ไปสู่สถานที่มีน้ำท่าพอจะฉันได้ก็ฉันเสร็จเรียบร้อยเหลือนั่นก็ทานคนทุกข์ไร้อนาถาไปตามเรื่องท่านก็ตั้งอกตั้งใจเดินจมกลมภาวนาทั้งสี่อิริยาบถจะไม่ให้พลั้งเผลอตั้งใจขึ้นมาจนตั้งใจได้สุดขีดตายเป็นตายถ้าละกิเลสความโกรธในใจไม่หมดมันตายเสียดีกว่าละกิเลสความโลภความอยากได้ในใจไม่หมดตายเสียดีกว่าละความหลงในจิตในใจไม่ได้ตายเสียดีกว่าจะอยู่ไปทำไมตั้งใจอย่างนั้นในคืนวันนั้นแหละก็เลยได้สำเร็จละกิเลสความโกรธความโลภความหลงออกได้หมดในหัวใจของท่านเพราะได้เห็นศรัทธาญาติโยมคนนั้นทำบุญจนหมดเนื้อหมดตัวเรายังจะมาห่วงกิเลสอยู่ทำไมลุกขึ้นภาวนาเอาจนละกิเลสได้หมดสิ้นนั่นแหละคือว่าจิตใจคนเหล่านั้นศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสนั้นไม่ใช่มันหมดเท่าที่เราเป็นอยู่นี่ถ้าเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาอยู่เสมอเสมอไม่ให้ขาดความเจริญในจิตในใจมันก็เจริญขึ้นโดยลำดับจนถึงขั้นเลิกละตัดปล่อยวางกิเลสราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดเอาจริงๆก็ต้องสำเร็จได้เราทุกขณะทุกเวลาก็อย่าได้มัวประมาทตั้งใจภาวนาอยู่พุทโธในใจ
ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าระลึกองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้บวชแล้วไม่สึกหาลาเพศมีจิตใจสามารถอาถรรพ์จริงๆความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวไม่มายึดมั่นถือมั่นตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆจนเลิกละกิเลสราคะโทสะโมหะนี้ได้หมดพระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้าทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อละกิเลสหมดสิ้นแล้วก็แจ้งในอกในใจแจ้งกายแจ้งวาจาแจ้งจิตแจ้งใจความวุ่นวายในจิตใจของพระก็ไม่มีมีแต่การนั่งภาวนาปฏิบัติบูชาในจิตในใจเรื่อยไปจนกว่าชีวิตจะแตกดับถ้าชีวิตยังไม่แตกไม่ดับท่านก็ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่างนั้นเรื่อยไปไม่ได้ไปอิงอาศัยว่าคนโน้นคนนี้ท่านอาศัยจิตใจของท่านจริงๆเดี๋ยวว่าตื่นขึ้นลุกขึ้นภาวนาไม่ต้องไปร้องขอรอท่าใครอีกนึกบริกรรมภาวนากับนึกจนมันแน่วแน่เด็ดขาดสามารถอาถรรพ์จริงๆรวมจิตรวมใจให้สงบตั้งมั่นไม่กลัวเน็ดไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวเมื่อยกลัวหิวขนาดปวดแข้งปวดขามึนซานี่มันเรื่องขี้ปะทูปูเข็มไม่หวั่นไหวมันเจ็บท่านก็ไม่ไปยึดถือว่าท่านเจ็บมึนแข้งมึนขาปวดเข่าปวดอะไรก็ไม่ไปยึดว่าตัวเราปวดธาตุดินธาตุน้ำเขาปวดธาตุดินเขาเจ็บเขาไข้ธาตุน้ำเขาเจ็บเขาปวดธาตุไฟเขาเจ็บปวดทุกขเวทนาธาตุลมเขาเจ็บปวดทุกขเวทนาจิตใจของพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายท่านไม่ไปหลงไหลในรูปในนามในกายในจิตในจิตในใจแปลว่าท่านเห็นแจ้งรู้แจ้งว่าธรรมดาลูกนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะของหลักธรรมะที่ว่าอนิจจังความไม่เที่ยงมีอยู่ในโลกนี้ทุกขังความเป็นทุกข์เมื่อเกิดมาในโลกนี้แล้วมันก็มีอยู่อย่างนี้แหละอนัตตาสิ่งที่เราว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าความจริงมันก็ไม่ใช่ของเราเมื่อไม่ใช่ของเราสักอย่างสักประการจิตของพระองค์ก็รวมสงบลงไปไม่มาลุ่มหลงมัวเมาไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใจอีกต่อไปสงบตั้งมั่นไม่หันเหไปตามอำนาจกิเลสพุทโธพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในนั่นเองพระแต่ก่อนท่านก็ภาวนาอยู่ในใจท่านไม่โลเลลังเลสงสัยประการใดมนุษย์ในสมัยครั้งกันโน้นนั้นไม่ว่าเป็นเพศหญิงเพศชายอยู่ในคฤหัสถ์ญาติโยมท่านก็ภาวนาทำความเพียรละกิเลสได้หมดเพราะท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติภาวนาจริงๆไม่ใช่เพียงแต่พอเป็นพิธีการหรือทำไปเป
พียงให้เพื่อนมนุษย์เห็นว่าเราก็ตั้งใจภาวนาเหมือนกันแต่จิตใจภายในมันไม่นักแน่นพอไม่ตั้งมั่นเหมือนแผ่นดินจิตใจพระพุทธเจ้าจิตใจพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายนั้นจิตใจอันแน่นหนาถาวรเหมือนแผ่นดินไม่หวั่นไหวเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามท่านไม่หวั่นไหวร้อนท่านก็ไม่หวั่นไหวหนาวท่านก็ไม่หวั่นไหวท่านภาวนาลูกเดียวตลอดทั้งฤดูเวลานั่งก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินไปไหนมาไหนก็ภาวนาตั้งใจตั้งความเพียรอยู่ในใจของตัวเองไม่ได้วิตกวิจารณ์ว่าคนนั้นองค์นั้นผู้นั้นไม่ภาวนาเราก็ไม่ภาวนาไม่เอาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วตั้งใจขึ้นมาให้ใจมันตั้งไม่ให้ใจมันล้มลุกคุกคานไม่มาบ่นว่ามันร้อนหนาวสบายไม่สบายบ่นมันก็เท่าเก่าไม่มีอะไรดีขึ้นมาถ้าเราภาวนาอยู่พุทโธคุณพระพุทธเจ้าอยู่ในดวงใจน้ำจิตน้ำใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าเจริญงอกงามในสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าคือท่านไม่ย่อท้อในการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสตราบใดกิเลสราคะโทสะโมหะยังมีท่านไม่ถอยความเพียรแม้มันจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวขึ้นมาก็บรรเทาเบาบางไปตั้งใจภาวนาต่อเนื่องทำให้มันต่อเนื่องกันไปติดต่อกันไปไม่ขาดจังหวะไม่ขาดวรรคตอนจิตใจมันก็มีกำลังทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจจะต้องทำให้ต่อเนื่องอย่างผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเมื่อเกิดความเลื่อมใสในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ให้เลื่อมใสในคุณพระต่อไปจนได้มาบวชในพุทธศาสนาก็ยังศรัทธาความเชื่อในจิตในใจของตัวเองให้มันหนักแน่นขึ้นไปโดยลำดับไม่กลัวเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวประการใดการนั่งสมาธิภาวนาพระพุทธเจ้านั้นชื่อว่าเป็นผู้มีความภาคความเพียรความอดความทนจึงมีตำนานเขียนไว้ว่าพระพุทธเจ้าท่านเข้าป่าเข้าดงนั้นอดเข้าได้ตั้ง49วันไม่ตายนั่นก็คือแสดงออกซึ่งจิตใจของพระพุทธเจ้า49วันทำไมไม่แตกไม่ตายเรากินข้าวเต็มท้องกลัวแต่มันตายมันไม่ตายง่ายๆถ้ามันตายมันก็ตายตั้งแต่อยู่ท้องแม่ไม่เห็นฟ้าเห็นดินมันยังไม่ตายเกิดมาแล้วหายใจอยู่อย่าไปกลัวตายนั่งภาวนาเข้าปฏิบัติบูชาอย่าได้มีความท้อถอยจิตใจให้มีความเข้มแข็งแข็งแกร่งไม่ยอมให้ความขี้เศร้าเหงานอนเข้ามาทับถมหมายถึงว่าจิตใจจิตใจกล้าจิตใจสามารถอาถรรพ์ร่างกายสังขารมันก็เลยสามารถอาถรรพ์ไปตามจิต
จิตมันกล้ากายวาจามันก็กล้าจิตสงบกายวาจามันก็สงบจิตมันละกิเลสความโกรธได้กายวาจามันก็ละได้เหตุนั้นการปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตใจของเราทั้งหลายจงพากันตั้งอกตั้งใจตั้งไปจนถึงไหนตั้งไปภาวนาไปทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเอาจนละกิเลสราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดกิเลสความโกรธมันมีอยู่ที่ไหนตามละตามฆ่ามันหมดกิเลสความโลภโลภะจิตมันอยู่ที่ไหนตามฆ่าตามทำลายหมดกิเลสความหลงอยู่ที่ไหนตามเข้าไปฆ่าไปทำลายจนกิเลสราคะไม่มีในจิตในใจกิเลสโทสะไม่มีในใจกิเลสโมหะไม่มีในใจเหลืออยู่แต่ใจที่สงบตั้งมั่นมีสติมีสมาธิมีปัญญามีความสามารถอาถรรพ์ไม่กลัวตายมันจะตายในเวลานั่งก็ช่างมันจะตายเวลายืนก็ช่างมันตายเวลาเดินไปไหนมาไหนก็ช่างมันจิตใจให้มันได้ภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจให้มันมีความเข้มแข็งสามารถอาถรรพ์อยู่ในใจในตัวคนเราเมื่อใจเป็นอย่างไรรูปร่างกายมันก็เป็นไปอย่างนั้นเมื่อจิตใจนี้มั่นคงอยู่ในธรรมปฏิบัติภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นได้แล้วก็ภาวนาเพื่อละกิเลสความโกรธโลภหลงที่มันพาให้ลุ่มหลงมัวเมามาจนชำระแก้ไขได้หมดสิ้นจิตใจก็ไม่อ่อนแอท้อแท้ไม่กลัวเจ็บกลัวไข้กลัวตายมันไม่ตายหรอกถ้าใครภาวนารักษาศีลตายเอาตายเอาจะมีคนเหลือในโลกหรือทำไมคนยังเต็มโลกอยู่คือมันไม่ตายแต่มันหลอกลวงกิเลสมันหลอกลวงพยามารมันหลอกลวงหลอกลวงให้ปุถุชนคนไม่ตั้งใจมาติดโยข้องอยู่มาพัวพันอยู่พระพุทธเจ้าท่านไม่พัวพันอีกต่อไปพระองค์ตัดได้ขาดละได้ขาดแล้วก็เป็นอันว่าขาดเรื่อยไปกิเลสกองไหนจะกลับมาอยู่ในจิตใจของพระพุทธเจ้าไม่มีพอมีขึ้นมาปรากฏท่านก็ละทิ้งทำลายทิ้งกิเลสก็ไม่มาอยู่ไม่มาดองอยู่ในหัวใจจิตใจก็มีความสามารถอาถรรพ์เหมือนกับว่ามองเห็นหมดทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายจิตยังได้มาลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับกิเลสเหล่านี้เท่าที่เราเป็นมาแล้วในอดีตชาติมันก็พอแรงแล้วเมื่อมาถึงชาติปัจจุบันนี้เป็นชาติที่เรียกว่าสูงขึ้นสูงไม่เตี้ยไม่ต่ำไม่ใช่เตี้ยลงเรียกว่าสูงขึ้นสูงขึ้นมองเห็นในจิตใจเลยมองเห็นกิเลสความโกรธมันต่ำเห็นกิเลสความโลภความอยากได้มันต่ำเตี้ยติดดินมองเห็นกิเลสความหลงว่ามันเตี้ยต่ำจมอยู่ในแผ่นดินเรานั่งสมาธิภาวนาหลับตานึกภาวนาพุทโธในใจจิตใจของเราอย่าได้มีความลุ่มหลงมัวเมาไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะยกจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายใน
ให้มีความแกล้วกล้าสามารถอาหารเต็มที่ฟังแล้วก็ทำในใจละในใจสอนในใจจดจำเอาไว้นำเข้าไปปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสจนหมดใสได้เมื่อกิเลสหมดจากจิตใจแล้วย่อมเกิดมีเป็นความอัศจรรย์อัศจรรย์ใจของตัวเองบุคคลผู้อื่นได้หู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังก็อัศจรรย์คำว่าอัศจรรย์กิเลสมันเหนียวแน่นทำไมท่านไปเลิกมันได้ละมันได้ทำไมท่านเคลียมันออกไปได้ทำไมกิเลสในใจของเรามันยังไปหอบไปเก็บมาไม่ต้องไปเก็บอีกแล้วจาโคเสียสละออกไปให้มันหมดให้จิตใจมันหมดใสจาโคเสียสละปฏินิสโคปล่อยไม่ยึดไว้ถือไว้ไม่เอามายึดในใจแล้วว่าปล่อยให้มันออกไปหมดติเอาให้ขาดให้สะบั้นหันแหละเนี่ยว่าหลุดพ้นเอามันจนหลุดออกไปพ้นออกไปสิ่งใดเลิกมาแล้วละมาแล้วท่านก็ไม่เก็บมาอีกกิเลสต่างๆมันโยที่ไหนก็ให้มันเกิดที่ไหนมันก็ดับไปที่นั้นจิตใจของเราผู้ภาวนาก็ให้มันมองทะลุปูโป่งนั่งภาวนาให้ได้เดินจมกลมให้ได้ยังจิตใจให้ผ่องใสสะอาดให้ได้เมื่อจิตใจดวงนี้มีความเพียรความหมั่นความขยันขันแข็งไม่ท้อแท้อ่อนแอไม่กลัวตายศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติความหลุดพ้นก็ย่อมบังเกิดมีขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นนั้นฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติจนถึงขั้นละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในจิตใจให้หมดสิ้นไปก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉนีอายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยะสวัฒโกภลวัฒโกวันนวัฒโกสุขวัฒโกโหตุสัพพาทุกขโลคัพพยาเวลาโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาติวินัสสันตุจเตสัสสาสยะสิทธิทนังลาพังโสติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภคังวุธีจยะสวาสตวัชชาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังหลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเตภวะตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเตสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมการฟังธรรมนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสได้ว่าสุตสุสังลภเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา
คำว่าฟังด้วยดีหมายถึงเอาจิตใจจดจ่ออยู่ในการได้ยินได้ฟังไม่ขาดสติสัมปชัญญะไม่คิดไปภายนอกไม่ให้อารมณ์ภายนอกเข้ามาทับถมจิตใจยังจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดไม่ให้มีกิเลสราคะโทสะโมหะเข้ามารบกวนในเวลานั่งสมาธิในเวลาฟังธรรมท่านจึงมีวิธีการว่าเมื่อนั่งสมาธิเมื่อฟังธรรมให้พากันนั่งขัดสมาธิคือเป็นการแสดงออกในทางรูปร่างกายหรือว่าท่าทางที่จะสู้กับกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นต้องมีท่าทางที่แข็งแกร่งไม่ย่อท้อในหัวใจจึงให้ชื่อว่านั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้พระพุทธเจ้าของเราพระองค์เป็นผู้นั่งก่อนใครๆทั้งหมดและระเบียบอย่างนี้ไม่มีใครจะคิดได้แต่พระองค์เองเป็นผู้มีปัญญามหาศาลจึงคิดได้ทำได้ด้วยพระองค์เองไม่มีครูอาจารย์ที่ไหนจะไปแนะนำพระองค์ว่าให้นั่งขัดสมาธินะพระองค์นั่งเองพระองค์รู้เองพระองค์เข้าใจเองว่าจะเอาทางอื่นสู้กับกิเลสในหัวใจไม่มีทางต้องสู้โดยนั่งขัดสมาธิคือร่างกายก็ยกขึ้นตั้งตัวให้เที่ยงไม่ก้มนักไม่เลิงเงยนักถ้าก้มนักก็มักง่วงเหงาเหานอนถ้าเงยนักก็เป็นนกกระแตตะวิดนอนหงายไม่ให้เอียงข้างซ้ายข้างขวาตั้งตัวให้ตรงคำว่าตั้งตัวให้ตรงนั้นเมื่อกายตรงจิตมันก็พลอยจะตรงไปด้วยไม่ให้จิตมันมัวหมองด้วยอารมณ์ต่างๆที่มันมีอยู่ในจิตในใจจะเป็นความดีอกดีใจท่านก็ให้ชำระล้างออกไปละออกไปมีอารมณ์เสียอกเสียใจอย่างไรก็ตามได้ว่าปล่อยวางเลิกละยังจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในให้ผ่องใสสะอาดจึงเรียกว่ามีวิธีนั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทโธคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไม่ให้ใจวุ่นวายไปที่อื่นเมื่อเสียงนึกน้อมในใจว่าพุทโธได้ยินรู้สึกที่ไหนก็ให้รวมจิตรวมใจเข้าไปหาจิตใจนั้นพุทธะพุทธอแปลว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้ของคนเรามีอยู่คนละดวงละดวงไม่มีหลายดวงมีจิตดวงเดียวนั่นแหละจงรวมจงสงบจิตใจเข้าไปตั้งภายในไม่ให้มันเล่ร่อนอยู่ภายนอกจิตใจนั้นเป็นธาตุนามธรรมมีแต่ชื่อจะไปหาตัวหาตนหาสีสันวรรณะในจิตใจนั้นไม่มีแต่เมื่อมาอาศัยอยู่ในรูปขันธ์ตัวตนมนุษย์คนเราแล้วก็แสดงออกทางกายได้แก่การเคลื่อนไหวไปมายืนเดินนั่งนอนแสดงออกทางวาจาได้แก่การพูดจาปราศัยตลอดจนถึง
ไหว้พระสวดมนต์หรือแสดงธรรมก็มาจากวาจาส่วนนำจิตนำใจมีอยู่ภายในต้องภาวนาเข้าไปให้ถึงพระพุทธจริงๆในใจนั่นแหละถึงพระธรรมพระสงฆ์ในใจนั้นถึงที่อื่นไม่ถูกต้องถึงภายในจิตใจท่านจึงว่าให้รวมจิตรวมใจเข้าไปอย่าให้ใจออกไปเพ่นผ่านภายนอกรวมเข้าไปทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าและออกไม่ให้จิตใจมันหลงให้ใจมันมารู้ลมหายใจเข้าออกพุทโธอยู่ในขณะที่นึกพุทโธอยู่ก็ดีจงระลึกเตือนจิตเตือนใจผู้อยู่ภายในนี้ให้รู้สึกไว้ว่าอันความตายของคนเราของเราของเขาของเขาได้แก่บุคคลผู้อื่นของเราได้แก่ลมหายใจเข้าออกของตัวเรานั่นเองอันความตายนั้นให้นึกให้เห็นมองให้ได้ว่าอายุของคนจริงๆมันเหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าเหลืออยู่แค่ลมหายใจออกเท่านี้แหละถ้าลองลมหายใจขาดสะบั้นลงไปตายทุกลายไม่มีใครเหลือไม่มองให้มองให้เห็นว่ามรณะคือความตายเนี่ยมันใกล้ที่สุดไม่ใช่ห่างไกลเหมือนปุถุชนคนเราคิดเอาหมายเอาว่าโน้นเราจะไปตายก็โน้นละ60 70 80 90 100จึงจะตายอันนี้เป็นความคาดหมายเอาความจริงอายุของคนเราไม่ใช่100ปี1000ปีมันมีอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกนี้เท่านั้นในเวลาลมเข้าลมออกนี้ก็มันแสดงความตายอยู่ตลอดเวลามรณังเมภาวิสติมันแสดงอยู่ทุกเวลาว่าลมเข้าไปนี้ออกไม่ได้ก็ตายนะออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายนี่ความตายอยู่ใกล้ที่สุดมรณะกรรมฐานเนี่ยอย่าได้ประมาทจงนึกจงเจริญอยู่ในใจของตัวเองให้รู้สึกสำนึกตัวจะได้เร่งภาวนาทำความเพียรละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปก่อนวันมรณะภัยคือความตายมาถึงเข้าจะไม่เดือดร้อนวุ่นวายถ้าหากว่าไม่ภาวนาละกิเลสไว้เมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจิตสังขารจิตมารจิตกิเลสอันนี้มันจะกังวลวุ่นวายที่สุดว่าเราจะมาตายแค่นี้หรือใจเรายังจะอยากจะอยู่ต่อไปแต่พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ลัดเร่งเข้ามาจิตก็กระวนกระวายแหละบางคนก็เอาจนตายไปเสียเลยบางคนก็ยังไม่ตายหวังว่าไปโรงพยาบาลจะหายบางคนก็ยังไม่ถึงโรงพยาบาลไปตายกลางทางก็มีบางคนถึงแล้วแทนที่จะได้กลับมาบ้านเลยไม่ได้มาลวดเลยไปป่าเหี้ยวไปป่าชาไปเลยนี่แหละมรณะกรรมฐานเตือนใจให้รู้สึกพากันลุกขึ้นตื่นขึ้นยามัวง่วงเหงาเหานอนขี้เศร้าเหงานอนอยู่ไม่ได้อันกิเลสมารสังขารมารนั้นมันมีเครื่องควบคุมจิตใจของปุถุชนคนหนาแน่นด้วยกิเลสตัณหาถ้าไม่ลุกขึ้นภาวนาไม่สลัดความง่วงเหงาเหานอนออกไปใจก็จะหมกมุ่นอยู่ในกิเลสกามวัฏทุกตามเพราะมารกิเลสคอยหาอะไรต่อมิอะไรจิปาถะนับไม่ถ้วนมาหลอกตาเอาลูกมาหลอกมาหลอกหูเอาเสียงมาหลอกลวงมาหลอกจมูกเอากลิ่นมาหลอก
มาอาของมาหลอกลิ้นได้แก่น้ำดื่มอาหารสิ่งเหล่านี้แหละถ้าเราขาดสติไม่มีปัญญาไม่มีวิชาความรู้จะมาหลงติดโยคล้องโยแค่ปลายลิ้นนั่นเองแล้วก็จะหลงความเย็นร้อนอ่อนแข็งที่กระทบร่างกายก็จะมาติดมาคล้องอยู่แค่นี้เมื่อผ่านอารมณ์ทั้งห้าแล้วก็จะไปล่มหลงมัวเมาอยู่ในธรรมอารมณ์คืออารมณ์ในจิตอารมณ์ทั้งหลายเมื่อผ่านตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไปรวมอยู่ที่จิตเจตก็ไปคล้องไปติดอยู่ในธรรมอารมณ์นั้นสลัดไม่ออกละไม่ออกเพราะว่าจิตไม่ตั้งมั่นในสมาธิภาวนาให้เราทุกคนทุกดวงใจจงลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสมารสังขารมารเหล่านี้ให้ได้ชัยชนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังยังมีอยู่ในโลกยังมีอยู่ในพุทธศาสนาก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจะบริกรรมภาวนาจะพิจารณากายกตาสติกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังของเราก็ได้ทั้งนั้นให้จิตใจเราสงบตั้งมั่นลงไปเดี๋ยวนี้จิตใจมันไม่ยังไม่เอาจริงยังรวมจิตใจของตนไม่ได้จิตใจยังไม่สงบยังไม่เป็นจิตใจดวงหนึ่งดวงเดียวถ้าจิตนี้มารวมมาสงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วนั่งก็ไม่ง่วงเหงาหาวนอนคนที่นั่งภาวนาแล้วหลับโงกเงกเป็นปอมกาตอดเงานั่นคือว่าจิตใจมันยังไม่ได้เข้ามันออกนอกมันยังไม่ได้เข้าในจิตจิตใจยังไม่รวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอย่าไปปล่อยให้มันความขี้เศร้าเหงานอนฟุ้งซ่านลำคาญใช้การไม่ได้นึกบริกรรมภาวนาพุทโธในใจเตือนใจของเราว่าอย่ามาง่วงเหงาเหานอนความแก่ความชรามันไม่ได้รอท่าใครความเจ็บไข้ได้ป่วยมันมีอยู่ทุกวันคืนเดือนปีอีกไม่นานภายในร้อยปีนี่แหละความตายก็จะมาถึงเข้าเมื่อความตายมาถึงเข้าเรายังทำความเพียรละกิเลสยังไม่เด็ดขาดจะมาร้องไห้น้ำตาไหลกับกองกระดูกอยู่ไม่จบไม่สิ้นสักทีจงลุกขึ้นภาวนาทำความเพียรปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้พลั้งเผลอเอาจิตใจให้มีความสงบตั้งมั่นลงไปเหมือนพระสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมในสมัยครั้งพุทธกาลโน้นสมัยโน้นเป็นสมัยปฏิบัติภาวนาคือว่าญาติโยมแม้จะเป็นคฤหัสถ์เป็นฝ่ายญาติโยมก็ตามท่านได้ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมคำสอนสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็นำไปปฏิบัติบูชาภาวนาทุกวันทุกคืนเท่าที่โอกาสจะอำนวยให้จนถึงขั้นละกิเลสความโกรธได้ละกิเลสความโลภได้ละกิเลสความหลงได้เป็นพระอริยะบุคคลในทางพุทธศาสนานับไม่ถ้วนท่านตกมาถึงพวกเราทั้งหลายมักจะอ้างการอ้างเวลาผู้ที่อยู่ในคฤหัสถ์ญาติโยมก็ว่าหาเวลาไม่ได้เพราะมีกิจกรรมการงานหน้าที่ของตนทำไปวันหนึ่งไม่มีเวลาภาวนาพุทโธเลยส่วนพระภิกษุสามเณรผ้าขาวนางชี
ผู้มานอนวัดนอนมาก็ว่าหาเวลาไม่ได้ทำนั่นทำนี่คิดฟุ้งซ่านไปตลอดวันตลอดคืนก็หมดไปจิตใจก็ไม่สงบระงับนี่แหละคือว่าความไม่ตั้งใจเราต้องตั้งใจลงไปว่าเวลาเป็นของมีค่าเวลามีอยู่ทุกเวลาภาวนาดูให้ดีนะวันหนึ่งหนึ่งถ้านับทั้งกลางวันและกลางคืนเวลาก็มีอยู่24ชั่วโมงเวลาเหล่านั้นเราไปทิ้งที่ไหนมันก็มีเวลาอยู่อย่างนั้นแหละความไม่ตั้งใจภาวนาพุทโธในใจเลยไปติเวล่ำเวลาว่าไม่มีมันเอายืนได้อย่างไรเดินไปได้อย่างไรนั่งได้อย่างไรนอนได้อย่างไรพูดอยู่ได้อย่างไรมันมีอยู่นี่แหละคือว่าใจไม่ตั้งใจล่ม